ช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย์หลังจากล้วงเคล็ดลับการทอดหมูกรอบกับพี่เข้มไปแล้วและเมนูที่ต้องออเดอร์แทบทุกโต๊ะก็นี่เลยผัดมือลิหมูกรอบ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 จะเป็นยังไงไปน้ำลายแตกพร้อมๆกันเลยมือลิใส่ไข่สองฟองใช่ไหมคะพ่อสองฟองน่ะสองฟองข้าวราดข้าวฟองเดียวอันนี้กับข้าวมีวุ้นเส้นมีหมูกรอบแล้วก็มีคะน้าอยู่ในเมนูหมื่นลี้ใส่พริกเผาน้ำพริกเผาตราเด็กสมบูรณ์มาด้วยนี่รสจัดอร่อยอ่ะอร่อยมากเข้มข้นมากจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงหมื่นลี้มันเป็นวุ้นเส้นผัดน้ำพริกเผาใส่ไข่ใส่คะน้าพี่เหมือนชาหอมหมื่นลี้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่คนคิดเนี่ยเขาเป็นคนจีนเขาเป็นข้าวแก่เขาเป็นข้าวแก่ของพ่อค่ะเขาอธิบายสั้นๆว่ามันเป็นผัดวุ้นเส้นใช่ไหมจ้ะแล้วผัดวุ้นเส้นผัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเส้นๆเส้นๆลองนับดูดิมันนับได้กี่เส้นเขาบอกไม่รู้กี่เส้นต่อกี่เส้นเป็นพันเป็นหมื่นเส้นต่อมันได้เป็นหมื่นลิ้นข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงราคาไม่แพงรับรองว่าจะถูกใจคือตลาดสดอยู่คู่คนไทยนี่กำลังทำต้มยำหมูกรอบน้ำต้มหมูกรอบใส่ไปเลยพริกเลยเอาพริกใส่เลยไม่ยากอะไรต้มยำหมูกรอบหมูกรอบค่อยใส่ที่หลังหมูกรอบค่อยทอดแล้วก็ใส่ไปเลยปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำไปก่อนนี่พริกเผามือหนักจริงๆจีสวยมากพ่อเดี๋ยวหนูแอบขอชิมได้ไหมคะได้ชิมน้ำหน่อยไอ้น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์มานี่เอ้าก็เอาทุกอย่างโอ้โหสีพ่อหนูชิมได้ไหมชิมได้ชิมโอ้อร่อยมากตายแล้วตายเลยใส่อะไรไปแบบไม่กะไม่เกณฑ์โคมๆๆมันหอมมันจะต้องให้เป็นรสไหนคะนี่มันเหมือน3รสครบเลยอ่ะหมูกรอบนี่คือไม่ใส่ลงไปเดี๋ยวมาเทราดเลยใช่ๆอย่างนี้เลยมันจบทีเดียวเลยนี่ก็นิสิตจุฬาคิดสูตรอ่ะคะคิดเมนูนี้อ่ะฮะใช่ใครเอาหมูกรอบมาทำต้มยำได้เนี่ยคิดได้ยังไงนะข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงราคาเข้มนี่เป็นลูกจ้างไหมคะแต่พ่อยังเป็นลูกจ้างเลยพ่อยังเป็นลูกจ้างเลยขนาดพ่อยังเป็นลูกจ้างเลยพ่อเป็นอาซอนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่ฮองเฮาแล้วนะคะคุณแม่ติ๋วเป็นไทยเฮาคือยศสูงสุดคุณให้ค่าแรงพ่อเท่าไหร่คะให้ยังไงคะพ่อไม่ค่อยมีค่าแรงหรอกเอาคุณพ่อไม่เอาค่าแรงด้วยใช่เขาก็เหนื่อยนะแม่กินได้กินได้อยู่ได้นอนบอกเลยว่าพ่อรันเนี่ยคือหนึ่งเรื่องผัดหน้าเตาค่ะเป็นอีกคนที่ไม่สามารถปลีกตัวออกไปกินข้าวกินปลาได้จนกว่าร้านจะปิดขาตามเนื้อตามตัวนี่คือร่องรอยจากการโดนเม็ดเนี่ยโดนน้ำมันมันโดนทุกวันพองทุกวันโอ้ยพ่อคุณพระนี่ขนาดใส่ถุงมือแล้วเนี่ยโดนทุกวันพองทุกวันนี่ทะลุถุงมือเข้าไปเลยเหรอใช่กระทะเลยกับไฟมันแลบออกมานี่มันร้อนตลอดเวลาใช่ไหมเวลาเปิดไฟมากๆเนี่ยมันร้อนเนี่ยเราอยู่แค่นี้เองความสำเร็จนี้แลกมาด้วยผิวหนังชั้นนอกใช่เราก็ลองไม่ใส่ลองไปจับดูดิไม่เอาสิไม่เอาสิทั้งแม่ติ๋วและพ่อรันขยันมากค่ะกว่าจะมีร้านเป็นของตัวเองแบบนี้ก็ผ่านมาหลายอาชีพจากหนุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ตลาด3ย่านมาพบรักกับสาวบุรีรัมย์ลูกจ้างร้านอาหารที่ตลาดก่อนจะตกลงปลงใจสร้างความรักสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างอาชีพร่วมกันค่ะพ่อเขาจับพัดจับผูกกันไปจนมามีร้านแล้วก็เปิดมาจนถึงทุกวันนี้แหละเริ่มทำอาหารมาใช่ประทับใจอะไรในตัวแม่คะพ่อคะขยันอยู่จีบอยู่2ปีนะว้าว สุดยอดไปเลยยังไงแม่ถึงตอบตกลงล่ะเนี่ย
ตื้อคาลมลองตื้อมาไปเรื่อยๆเป็นคนคาลมดีพูดจาไปคุณพ่อเขาขยันลูกขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะพ่อเมื่อก่อนแม่ไม่มีอะไรเลยค่ะแต่งานกับพ่อมาก็ไม่มีอะไรก็ปากกับจิ้นทีก็สู้กันไปเป็นลูกจ้างเขากินไปวันต่อวันณตรงนี้แม่ภูมิใจที่สุดสร้างเงินสร้างตัวมาได้จะไม่ได้ว่ารวยอะไรแย่ๆแต่ว่ามีทุกวันนี้แม่ก็ดีใจเลยแม่ภูมิใจมากคิดว่าคนไหนจะเป็นคนมาเป็นมือผัดแทนพี่เข้มอ่ะพี่เข้มก็ผัดได้ใช่ไหมพี่ใช่พี่เข้มก็ทำพี่เข้มนี่ต่อแต่มือพ่อลงต่อได้เลยถ้าลูกทำต่อได้ก็ให้ลูกทำไปลดมือเหมือนกันไหมคุณพ่อเหมือนกันสูตรที่คุณพ่อผัดเนี่ยพี่เข้มแตะมือต่อได้เลยงี้ท่านพ่อจะไปนั่งพักตอนเนี้ยได้ครับเดี๋ยวต่อได้เลยครับเพราะว่าถึงเวลาต้องพักแล้วแล้วผมช่วงบ่ายผมต้องทำต่อจริงพี่เข้มมีไอเดียไหมอนาคตข้างหน้าเพราะว่าน่าจะเป็นแบบครีเอทีฟพอสมควรเรียนนิเทศมากะแบบว่าจะทำอะไรกับร้านต่อไปหลังจากนี้อันดับต่อไปเห็นว่าทางแม่ว่าจะขยายไหมขยายไปที่ต่างจังหวัดตรงกลับไปบ้านราชพัฒน์บุรีรัมย์แม่เราเปิดที่บุรีรัมย์นะเพราะว่าเราอยู่จังหวัดบุรีรัมย์คุยกันแล้วว่ามีแผนว่าจะไปขายที่นู่นคุยกันแล้วแต่ว่าราคานี้เราก็ต้องมีไว้เนาะมีไว้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นตำนานละแล้วถ้าเกิดว่าแผนกลับไปอยู่บุรีรัมย์แล้วใครจะเป็นคนแบบว่าใครคุมสาขาคุมอันนั้นยังไม่แน่แต่ที่แน่ๆอยากทำแม่เป็นคนบุรีรัมย์แม่ก็อยากกลับไปตรงนั้นแม่อยากกลับไปบุรีรัมย์มากเพราะบุรีรัมย์กำลังบูมตอนนี้คือแบบมากเราจะไปเป็นคู่แข่งของลูกชิ้นยืนกินเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารอร่อยทุกเมนูทั่วไทยให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เดี๋ยวนะซุปปลาหมึกนี่คือแปลกมากไม่เคยทานครั้งแรกในชีวิตอุ้ยมันนุ่มมากค่ะเฮ้ยตื่นตีสามน่ะขายได้ชาม5บาทแล้วทุกวันนี้ขาหมูโลละ9บาทขาหมูโลละ100ยังขาย50อยู่นะเพราะว่าสงสารลูกค้าก็กินไม่ได้ถ้าของไม่อร่อยไม่ได้อยู่3ย่านนะคะนี่เดี๋ยวยกป้องแหนมอีกป้องขอต้อนรับ